สวัสดีครับเพื่อนๆครับนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับมีคลิปที่ผมมาปักชำในส่วนของที่เป็นต้นเจ้ากวักมรกตไปนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็เหมือนกับมีเพื่อนๆถามมาว่าแล้วเอาใบมาปักอย่างเดียวเนี่ยมันขึ้นไหมนะครับครั้งคลิปที่แล้วเนี่ยเราก็มีแบบเหมือนก็เรียกว่าอะไรนะก็งัดมันขึ้นมาดูนะครับมันก็เริ่มมีรากออกมาแล้วบ้างนะครับนิดนึงนะครับแล้วก็เป็นผมเล็กๆเป็นโขดเล็กๆนะครับนี่เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตนิดนึงนะครับแล้วก็ที่สำคัญเดี๋ยวเรามาดูว่าไฮไลท์เนี่ยมันอยู่ตรงที่ว่าโขดเขาอะใหญ่ขึ้นไหมหรือว่าไอตัวที่เป็นปมขาวๆครับครั้งที่แล้วก็มีชำไว้พวกนี้นะครับนี่เลยแล้วก็อันนี้ชำเป็นแบบตัดยอดมาชำนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับต้นนี้เลยนะครับตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นโขดที่มันหักมาครับแล้วตอนนี้เนี่ยเขาจริงๆมันมีแต่โขดธรรมดาครับเขาแทงหน่อมาเนี่ยครับก็คือลำต้นเริ่มสูงขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีแทงหน่อตรงนี้มาเล็กๆขึ้นมาอีกอันหนึ่งนะครับนะแต่ทีนี้ไฮไลท์ของเราเนี่ยเราก็จะมาดูไอ้ตัวที่เราปักชำไว้เนี่ยครับว่าเขาขึ้นมาแล้วเนี่ยเป็นยังไงนะครับซึ่งเมื่อกี้เนี่ยครับผมได้ดึงเขาขึ้นมาเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยจากกระถางนี้นะครับนะครับแบบเดิมทีมันมีอยู่ประมาณ4ใบเนาะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆได้ดูจากคลิปที่แล้วแล้วเนาะนะครับนะมันมี4ใบนี่ตอนนี้หน้าตามันออกมาเป็นแบบนี้เลยชิงแบบนี้เลยครับนี่ไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่านะครับนี่นะครับยกให้ดูนะอันนี้เราก็ดึงเขาขึ้นมาจากดินนะครับนะครับแล้วก็ล้างน้ำเรียบร้อยนะครับเป็นไงฮะโขดใหญ่มากเลยแล้วก็จริงๆรากเขายาวมากเลยฮะแต่ว่าเหมือนเดิมครับผมดึงแล้วมันก็ต้องเสียงมันดังตึกเนี่ยครับเรียบร้อยฮะขาดฮะนะครับก็สงสารน้องเหมือนกันนะครับนี่นะครับนี่โขดเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วนะครับแล้วก็เราเห็นตรงเนี้ยฮะเห็นไหมตุ่มๆตรงเนี้ยก็มีนานมที่จะแทงขึ้นมาอีกหนึ่งหน่ออย่างนี้นะครับแล้วก็ลองมาดูอีกใบหนึ่งนะนี่ใบนี้อาจจะดูเล็กกว่าเมื่อสักครู่นิดหน่อยนะครับก็จริงๆไซส์มันก็ใกล้ๆกันนี่แหละครับนะครับนี่แต่ว่านี้ยังไม่มีแนวโน้มที่จะแทงขึ้นมาอีกหน่อหนึ่งนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราปลูกกวักมรกตให้สวยเนี่ยบางที่เนี่ยก็นิยมปลูกเป็นไม้ฟอกอากาศอยู่แล้วนะครับตามคลิปที่ผมเคยลงไปนะครับเป็นไม้ฟอกอากาศอยู่แล้วนะครับแล้วก็บางคนก็ปลูกให้มันเป็นแบบเหมือนเป็นต้นขึ้นมาแบบต้นใหญ่ๆมาแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าบางคนเนี่ยเขาก็เป็นลักษณะของการแบบเอาไปตกแต่งนะครับคือจริงๆแล้วจนต้นเจ้ากวักมรกตอ่ะมันเป็นต้นไม้ที่ค่อนข้างโตช้านะครับโตช้านะครับจริงแล้วเราก็สามารถที่จะตกแต่งเป็นลักษณะตรงที่ว่าเราคือเขาสามารถอยู่ในน้ําก็ได้หรือว่าอยู่ในดินก็ได้นะครับเราสามารถที่จะโชว์โขดของเขาแบบนี้ครับนะครับเราอาจจะหาขอนไม้หรือกิ่งไม้มานะครับแล้วก็วางไว้ข้างใต้ตรงนี้ครับเหมือนตรงนี้ครับวางไว้ตรงปลายนิ้วนางผมตรงนี้ครับนะครับแล้วก็ให้ลากเขาลงดินก็ได้แล้วก็ให้ตัวโขดเนี่ยโชว์อยู่ข้างบนกิ่งไม้หรือว่าท่อนไม้ตรงนี้ครับมันก็จะสวยอีกแบบหนึ่งนะครับมันก็จะโชว์โผล่ขึ้นมาหรือว่าเราอาจจะหาเป็นแก้วเล็กๆนะครับแล้วก็ใส่เป็นลูกแก้วสวยๆนะครับแล้วเราก็เติมน้ำไว้ให้เขาเนี่ยครับนะฮะเขาก็สามารถอยู่ได้แล้วเหมือนกันนะครับแต่ว่าวิธีการที่ใส่น้ำปุ๊บเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนน้ำให้เขาบ้างนะครับอาจจะ3วันเปลี่ยนครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับแนะนำให้เลี้ยงเขาไว้ในจุดที่เราต้องเจอเขาบ่อยๆครับจะได้ไม่ลืมการเปลี่ยนน้ำของเขาไปนะฮะเพราะไม่งั้นเนี่ยมันมีโอกาสที่น้ำพอทิ้งไว้นานๆปุ๊บเนี่ยมันอาจจะเกิดการเน่าเสียนะครับแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยอาจจะไม่เติบนะครับหรือว่าจะตายก็ได้นะครับแต่จริงๆแล้วเขาค่อนข้างทนมากเลยนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นต้นกวักมรกตที่เดี๋ยวผมเนี่ยจะย้ายเขาเนี่ยไปอยู่อีกกระถางหนึ่งนะครับซึ่งจริงๆก็มีเตรียมไว้แล้วฮะเราจะเป็นกระถางตรงนี้นะครับเป็นแบบเหมือนทำเป็นแบบสายมินิมอลครับนะครับเป็นอาจจะเป็นใบคู่กันเดี๋ยวขอจัดวางให้เสร็จก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะว่ากวักมรกตที่ชำไว้นะครับมันสามารถที่จะ
เอามาทำให้เป็นต้นไม้เอามาไว้ตกแต่งบนโต๊ะทำงานก็ได้นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆรอชมแล้วด้วยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเตรียมอุปกรณ์ในการย้ายเขาไปสู่ในกระถางกันเลยนะครับบาย